หลากสายนะครับนัดยิ่งใหญ่ครับเชียร์วันวันพรุ่งนี้เวทีราชดำเนินนั้นแน่นขนาดไปด้วยแฟนมวยอย่างแน่นอนครับเอาละครับติดตามชมกันต่อยกที่3ตอนนี้ก้องบุรพานะครับมาเสียพูกรับสายตรงมาเลยทีเดียวครับบอกถ้าไม่เดินเนี่ยเดี๋ยวได้กลับบ้านแน่เดินกลับบ้านเอาบุกเข้าไปแล้วครับก้องบุรพาเดินชนนะครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวแล้วครับมาตอนนี้อมหิตลอยตั้งรับอยู่ครับใช้เหลี่ยมบิดครับกดขอมาตีเข่าขวาครับโอ้โหกระชากมาโอ้ยิงชกยิงพองแต่ว่าอมหิตนี่ไม่ธรรมดานะครับดูอาวุธนี่ยังไม่เป็นรองเลยนะครับสองยกที่ผ่านมามีหันขามีต่อยหน้าครับเอาครับก้องบุรพาต้องเดินแล้วครับสองยกตั้มตั้งรับไปเยอะไปนิดนึงเอาครับไม่กลัวครับอมหิตเอาครับสู้นายเสียบนายทะเยงเสียบก่อนเสียบก่อนได้เปรียบเสียบก่อนได้เปรียบเอาเสียบเพื่อชัยชนะคุณพิเชษเสียบเพื่อชัยชนะดันแล้วแทงครับแทงไปที่ต้นขาด้วยนะครับขยับเปิดเกมต่อครับฟันแล้วโอ้ยเอาแข้งขวามาครับปัดขวาขึ้นไปทีนึงเอาละครับเกมเปิด 100% เลยครับคู่แรกอมหิตอัปคัตแม่กึ่งอัปคัตครับครอสด้วยครับแทงกับเข่าซ้ายขึ้นบนยังไม่ได้ครับก้องบุรพาแม่จังหวะของอมหิตครับไล่แขนตั้งรับจับทางเก่งด้วยนะครับดูครับวงล้อมีเตะหันขาก้องบุรพาเติมเกมลุกนะครับมาช่องโหว่มันเยอะเลยไงมาดูเข้าไปนะครับมาเอาบุกเข้าไปครับตีน่าจังหวะของนะครับช้านะครับแต่งตัวนานไปนิดเอาตีอีกทีนะครับตีเข่าขวานะครับแบบพยายามจะเหน็บสู้ได้ลูกหนักนะครับทางด้านของก้องบุรพาลูกขยันนั้นอยู่ที่อมหิตนะครับเอาครับมวย5ยกดูดีๆครับองค์ประกอบค่อนข้างจะเยอะเอามาตั้งสองเข้าไปแต่ที่แน่ๆสู้แน่นะครับคู่นี้โดยเฉพาะอมหิตเล็กหน่อยแต่ว่ากล้าออกอาวุธนะครับอาศัยความใหญ่ครับก้องบุรพาแต่ว่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดนซ้ายคุณพิเชษฐ์โอ้กันเด่นกันนอนเหมือนกันครับก้องบุรพาโดนแข้งซ้ายดอกนี้สวยครับอมหิตจังหวะสาดด้วยซ้ายอ่ะดูไหนดีกว่าดูไหนอมหิตสู้ไหนก้องบุรพาพยายามจะเน้นวงในนะครับวงนอกอาจจะดูจังหวะเป็นรองทางด้านของอมหิตครับนี่ครับยังเข้าไม่ถึงตัวแม่ขึ้นไม่ได้นะครับโดนไล่แขนอยู่จะพยายามจะคล้องนะครับอ้าวโดนไล่แขนต้องขวางแทงเลยครับแทงซ้ายเอ้ยอ้าวเนี่ยครับแม่ต่อใต้น้ำตอนนี้อมหิตใช้เหลี่ยมนะครับชั้นเชิงนี่ลีลานี่เขาเรียกว่าเจ้าเล่ห์ครบเครื่องเลยทีเดียวครับอมหิตเตะซ้ายนะครับมาแล้วตอนนี้ก้องบุรพาจู่โจมเข้าไปจังหวะขึ้นเข่าขวาอีกทีนึงไล่แขนนะครับขวางหน้าหมดยกที่ต้องใช้วีซ่าแล้วนะ เป็นเรื่องดีครับเราในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับขับสู้ให้ดีครับดูภาพช้าครับคุณพิเชษฐ์ครับเชิญครับนี่ครับเป็นจังหวะภาพช้าครับการชกในยกที่3ครับจังหวะขวางแล้วดันครับอมหิตดันแล้วโอ้โหลูกนี้ตีต้นขาครับแล้วสับด้วยศอกซ้ายครับแข้งขวาตามไปหนึ่งทีครับกิมมี่วาดี้มาแล้วคุณพิเชษฐ์50,000 50,000 50,000ตะโกนลงมาอาชีพลงมาแล้วนะครับบรรยากาศคึกคักเลยนะครับและเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับคึกคักสุดๆแน่นอนครับรายการมวยนัดใหญ่นะครับศึกวันอิทธิพลมหาเรื่องของการฟอกไตแล้วก็ไปสนับสนุนวัดสมานครับสมานรัตนารามนะวัดที่มีองค์พระพิฆเนศใหญ่ๆสวยๆนี่แหละครับคุณพิเชษฐ์อ้าวยกที่4นะครับแม่เกมเปิดทีเดียวโยนเข่าขวานะครับบัดจังหวะกระโจนของอมหิตครับตอนนี้ต้องบุรพาครับกดพยายามกดคอนะครับพยายามกดให้อยู่ให้ได้มันใช้เหลี่ยมไม่ได้แล้วครับต้องเติมเกมลุกแรงๆหน่อยกรรมการชนินเทพสุพรรณแยกมาเป็นโอกาสของอมหิตแล้วครับวงนอกคุณพิเชษฐ์อยู่ที่นอกครับนอกกับในนอกกับในนอกออกซ้ายถีบซ้ายยันไว้อมหิตออกขวาก็บุรพาเสียบถึงตัวฟันศอกซ้ายเปิดเกมลุกครับโอ้ยสับด้วยศอกซ้ายครับเอาละครับดูในล็อกเข้าเชือกตีไม่ได้ครับโชคไปทุกงานต้องบุรพามันพองขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับครับแต่ว่าสู้ดีเหลือเกินครับอมหิตครับสู้นายมีอาหารเสริมไม้เอาเสียบมาเสียบคืนยัดมายัดไปคนละทีวัดกำลังกันใครแข็งแรงกว่าคุณเบกกี้มาทีต่อทีดอกต่อดอกนะครับแบตเติมเบิ้ลไป2ทีนะครับตอนนี้คิดเร็วเลยทีเดียวอมหิตเอาก้องบุรพาแบบทีต่อทีไม่ได้แล้วนะครับต้อง
มีทีสองทีแล้วครับขึ้นเข่าขวานี่เอาจังหวะดันแดกซ้ายโอ้โหต่อได้นะโอ้โหแบบมาแบบแรงๆอย่างนี้สวยเลยทีเดียวคุณเชษโอ้โหนี่ครับจังหวะเสียบด้วยซ้ายครับด้านของก้องบุรพาครับนี่แหละครับเป็นการทดสอบความฟิตอ่ะกวาดล่างกล้ามท้องใครจะดีครับซิทอัพใครจะมากกว่ากันครับพละกำลังครับเสียบแทงตียัดเข้าไปโอ้โหครับโดนตัดโดนเอาแหมอมหิตมีศอกสลับมาดูในตีก้องบุรพาล็อกคล้องต้องโดนก่อนแทงเขาโอ้โหนี่ครับแหมคู่นี้เล่นกันเจ็บๆครับออกอรรถรสนะครับมาครบแล้วหมัดเท้าเข่าศอกมันต้องอย่างนี้ครับชาวต่างชาติก็ฮือไปตามจังหวะครับมาเคาะไปอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่แหมมีลูกผิดครับมีลูกผิดครับก้องบุรพาแม่จังหวะเหลี่ยมครับอมหิตนะครับตั้งไล่แขนดูครับก้องบุรพาต้องฮึดนะครับโอ้ยตอนนี้ครับอมหิตฟันศอก 1-2 ครับมากล้ากลัวไม่ได้นะครับเอาเตะขวาเข้าไปยิงได้ทีนะครับตอนนี้จังหวะบุกเข้าไปซ้ายครับโอ้โหอมหิตเตะซ้ายมาเตะได้กำดับตีเข้าขวาครับก้องบุรพาแม่ลูกดักแทงสวยงามครับแม่ได้ซ้ายสวยครับชำเลืองดูเวลานิดนึงครับอมหิตเริ่มจากคุมแล้วนะครับโอ้จังหวะซ้ายเมื่อสักครู่นี้โดนตัดโดนทีต่อทีดูเหมือนว่าก้องบุรพาจะแยกเหมือนกันนะครับซ้ายไปหนึ่งทีมาเป็นรวบรวมใบคะแนนแบบสบายๆครับเลี้ยวไปฝั่งมุมแดงนะครับทางด้านของอัมหิตครับไทเกอร์มวยไทยครับชนะคะแนนก้องบุรพาชลบุรีอาร์ตมวยไทยยิมนะครับ